สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสคทช.จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2564เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติและมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติพุทธศักราช2562ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2565ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศระยะ15ปีพุทธศักราช2566ถึง2580เพื่อเป็นกรอบนโยบายและทิศทางหลักระยะยาวในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดสมดุลเป็นธรรมและยั่งยืนในปี2566สคทช.จะยกระดับการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินการพัฒนานโยบายการขับเคลื่อนให้กับประชาชนรวมถึงประสานความร่วมมืออย่างบูรณาการเพื่อความยั่งยืนในทุกมิติดังนี้การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 One Map เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่มีการพิพาทการทับซ้อนกันของแนวเขตที่ดินของรัฐและเพื่อให้แนวเขตที่ดินของหน่วยงานรัฐมีความถูกต้องตรงตามกฎหมายและใช้แผนที่กลางมาตราส่วนเดียวกันในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่ดินได้อย่างถูกต้องชัดเจนจึงได้ดำเนินการแบ่งกลุ่มที่ดินออกเป็น7กลุ่มกลุ่มละ11จังหวัดผลการดำเนินงานดังนี้ 1. พื้นที่กลุ่มที่ 1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2565เห็นชอบผลการปรับปรุงและรับรองเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐกลุ่มที่ 1. 2. พื้นที่กลุ่มที่ 2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2565เห็นชอบผลการปรับปรุงและรับรองเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐกลุ่มที่ 2. 3. พื้นที่กลุ่มที่ 3.คทช.ได้ให้ความเห็นชอบแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างนำเสนอครม.เพื่อพิจารณาต่อไปสคทช.เดินหน้าขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเชื่อมโยงบูรณาการฐานข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินระหว่างหน่วยงานเพื่อเป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลที่ดินของประเทศโดยเร่งดำเนินการใน3ส่วนสำคัญดังนี้ 1. การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลด้านที่ดินและทรัพยากรดินเพื่อกำกับดูแลข้อมูลด้านที่ดินให้ได้มาตรฐานตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐและจัดทำบัญชีข้อมูลที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศหรือ Land Accounting เพื่อรวบรวมชุดข้อมูลด้านที่ดินและทรัพยากรดินอย่างเป็นระบบสามารถค้นหาเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลด้านที่ดินและทรัพยากรดินภาครัฐและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data สำหรับการวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินที่มีความเป็นเอกภาพ 3. ฐานข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐการจัดทำแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ 4,000 One Map โดยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขเส้นแนวเขตที่ดินของรัฐเพื่อให้เกิดความโปร่งใสสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งสิทธิในที่ดินระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันด้วยวิธีการพิสูจน์ความจริงให้เป็นที่ยุติว่าประชาชนได้เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทก่อนการเป็นที่ดินของรัฐหรือไม่สามารถดำเนินการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐได้ตามมาตรการของคทช.ผ่านคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดคพร.จังหวัดซึ่งในปีที่ผ่านมาสามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนเป็นที่ยุติแล้วจำนวน935ราย976แปลงเนื้อที่ 5,783 ไร่รับรองผลการอ่านภาพถ่ายทางอากาศจำนวน486ระวางในพื้นที่41จังหวัดซึ่งดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยในปี2566คทช.จะเริ่มนำเทคโนโลยีโปรแกรมโฟโตแกรมเมตรีมาช่วยในการสร้างภาพถ่ายทางอากาศ3มิติที่มีความถูกต้องทางด้านตำแหน่งอีกทั้งยังมีการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการอ่านภาพถ่ายทางอากาศด้วยวิธีการใช้เครื่องมือในโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการทำ Deep Learning Machine Learning ให้คอมพิวเตอร์เรียนรู้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แปลผลภาพถ่ายทางอากาศได้อย่างถูกต้องรวดเร็วยิ่งขึ้น
การยกระดับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำการถือครองที่ดินและสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินผลการดำเนินงานพื้นที่เป้าหมาย9ประเภทจำนวน 1,491 พื้นที่70จังหวัดเนื้อที่ 5.7 ล้านไร่ได้รับอนุญาตแล้ว 1.6 ล้านไร่จัดคนเข้าทำประโยชน์แล้ว 78,109 รายและได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพใน271พื้นที่ในปี2565สคทช.ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายเพื่อยกระดับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนหรือเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินภายใต้คทช.ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตดังนี้การส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่เพื่อเป็นการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนการสนับสนุนเกษตรกรให้เข้าถึงการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี Good Agricultural Practice GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และมาตรฐานด้านการเกษตรอื่นๆเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับเกษตรกรการยกระดับสหกรณ์เป็นผู้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายคทช.การจัดทำแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนโดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรและผู้ได้รับการจัดที่ดินจากรัฐสามารถนำสมุดประจำตัวหรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินไปใช้เป็นหลักประกันการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับการประกอบอาชีพได้ในภารกิจการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมสคทช.ยังคงมีการดำเนินงานในด้านการมอบหมายหน่วยงานตามผลการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวรจำนวนทั้งสิ้น 6.3 ล้านไร่โดยพื้นที่ป่าไม้มอบหมายให้กรมป่าไม้พื้นที่ป่าชายเลนมอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพื้นที่เกษตรกรรมมอบหมายให้สปก.และพื้นที่ชุมชนจะมอบหมายให้กรมธนารักษ์รับไปดำเนินการทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่ดินของรัฐอย่างเหมาะสมของหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไปสคทช.ยังคงมุ่งมั่นยกระดับและสานพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศด้วยระบบข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดสมดุลเป็นธรรมและยั่งยืนนับเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้สคทช.บริหารจัดการที่ดินประชาชนอยู่กินยั่งยืน